สวัสดีครับวันนี้สองเราสตอรี่ขอเสนอแกงเขียวหวานหมูเด้งครับทำแบบง่ายๆแต่รสชาติก็อร่อยเข้มข้นดีครับวันนี้เราใช้หมูเด้ง250กรัมครับกะทิพริกแกงเขียวหวานพริกแกงเผ็ดน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บครับมะเขือเปราะ250กรัมหั่นตามชอบแช่น้ำเกลือไว้15นาทีครับใบโหระพาพริกชี้ฟ้าแดงและใบมะกรูดครับตั้งกระทะเปิดเตาเติมกะทิ200 ml ครับเคี่ยวไปจนแตกมันก็ใส่พริกแกงเขียวหวานลงไป80กรัมครับตามด้วยพริกแกงเผ็ด1ช้อนโต๊ะเพื่อให้ได้สีที่สวยงามครับเคี่ยวไปจนหอมและพริกแกงละลายเข้ากันดีแล้วเติมกะทิ300 ml และน้ำเปล่า400 ml หรือเติมหางกะทิ700 ml พอเดือดก็ตักปลายถุงหมูเด้งบีบออกมาแล้วใช้ช้อนตักเป็นคำๆใส่ลงไปในกระทะขนาดก็ตามชอบเลยนะครับหรือจะใช้มือหยิบแล้วปั้นเป็นลูกกลมๆก็ได้พอหมูเริ่มสุกก็จะลอยขึ้นมาครับปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะครึ่งน้ำปลา2ช้อนโต๊ะครึ่งจะใส่ผงปรุงรสหรือผงนัวก็ตามชอบเลยนะครับเติมมะเขือเปราะครับการที่เรานำมะเขือเปราะไปแช่น้ำเกลือก่อน15นาทีทำให้ต้มสุกแล้วก็ยังสีสวยงามไม่ดำครับเติมพริกชี้ฟ้าแดงและใบมะกรูดมะเขือสุกตามต้องการชิมรสชาติจนพอใจแล้วเติมใบโหระพาตามชอบครับต้มต่อไปจนใบโหระพาสลดก็ปิดเตาพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับแกงเขียวหวานหมูเด้งแบบง่ายๆอร่อยเข้มข้นหมูนุ่มมะเขือสีสวยงามน่ารับประทานครับทานกับข้าวสวยก็ดีอยู่แล้วทานกับขนมจีนยิ่งอร่อยมากครับThank you.
ขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ